จนนี่ค่ะนันทพรมอนไพโรจน์ค่ะตอนนี้ทำอยู่ที่โรงแรม The Royal Paradise Hotel and Spa ตำแหน่งเป็น Assistant General Manager ค่ะแล้วก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ดูกิจการบริษัทสยามนิสสัน AR ภูเก็ตนะคะมี2สาขาค่ะก็คือสาขาเจ้าฟ้าแล้วก็สาขาที่ควนอินแดงค่ะเรียนหนังสือจบจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬานะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เนื่องจากที่บ้านมีธุรกิจโรงแรมก็เลยไปเรียนต่อปริญญาโทสาขาการโรงแรมค่ะแล้วก็กลับมาทำงานตอนนี้ก็ทำงานเข้าปีที่4แล้วค่ะเจนนี่เนี่ยมีความเชื่อว่าคนเราเนี่ยมีเวลาเท่าๆกันแต่ว่าการที่ถ้าเจนนี่ได้ตื่นเช้าขึ้นมากว่าคนอื่นเนี่ยมันก็ทำให้เจนนี่รู้สึกว่าเรามีเวลาทำงานมากกว่าคนอื่นแล้วก็เวลาเจนนี่ได้มีเวลามาเตรียมงานในการทำงานตอนเช้าความสำเร็จของงานของเราเนี่ยเราเห็นออกมาแล้วก็มีความสุขแล้วก็ทำให้เราอยากจะตื่นมาตอนเช้ามาทำงานแล้วเราก็มีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นมีเวลาให้กับคุณพ่อคุณแม่ก็ทำให้เหตุผลเนี่ยค่ะทำให้เราอยากจะตื่นมาตอนเช้ามาทำงานมีเวลามานั่งคิดว่าเราจะวางแผนงานยังไงคำขวัญประจำใจที่เจนนี่ชื่นชอบมันเป็นสำนวนที่แบบสตีฟจ็อบพูดในวันที่นักเรียนเรียนจบของ Stanford University เขาบอกว่า time is limited so don't waste it living someone else's lifeมันก็คือหมายความว่าคนเราเนี่ยเวลาของเราเนี่ยมีจำกัดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราบางทีเราไม่ทราบว่าเราจะมีชีวิตนานขนาดไหนเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะต้องทำตามหาในสิ่งที่เรามั่นใจและคิดว่าเราคิดว่ามันถูกต้องเราต้องเดิมดำเนินตามฝันตรงนั้นไปบางครั้งในสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกับสิ่งที่คนอื่นคิดแต่ถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราคิดมันถูกต้องเราก็ต้องยืนยันที่จะให้กำลังใจตัวเองในการที่จะดำเนินให้ไปถึงเป้าหมายที่เราฝันไว้อันนี้ก็เป็นคำขวัญที่เจนนี่ยึดถือเสมอมาเพราะเหมือนกันกับการที่เจนนี่เข้ามาทำงานบางครั้งการทำงานเราเป็นคนยุคใหม่ที่มาทำงานกับเพื่อนร่วมงานบางทีในสิ่งที่เราคิดเนี่ยเราอาจจะได้คิดไม่เหมือนเขาเราคิดต่างแต่ถ้าเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำมันถูกต้องแล้วมันจะทำให้องค์กรดีขึ้นเราก็ต้องยึดมั่นในสิ่งที่เราตั้งใจแล้วก็เจนนี่เชื่อว่าผลที่มันออกมาหลังจากเวลาผ่านไปเนี่ยมันจะทำให้ทุกคนมีความสุขสำหรับเจนนี่นะคะคนที่ให้แรงบันดาลใจเป็นเหมือนกับเป็นไอดอลของเจนนี่ก็คือคนที่อยู่ใกล้ตัวเจนนี่มากที่สุดที่มีที่คนกับเจนนี่ก็คือคุณพ่อคุณแม่ค่ะคือเป็นไอดอลทั้งเรื่องของการทำงานทั้งเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะในเรื่องของการทำงานก็คือท่านทั้งสองเนี่ยเริ่มชีวิตจากฐานะธรรมดามากๆเลยติดลบด้วยซ้ำจนทุกวันนี้คือมีความขยันอดทนมุ่งมั่นจนมีกิจการที่ได้ดูแลพนักงานหลายร้อยชีวิต 4-500 ชีวิตแล้วก็เป็นที่รักของลูกน้องเจนนี่สังเกตได้จากว่าแบบพี่ๆที่อยู่ในองค์กรเราเนี่ยจะอยู่กันแบบเป็นครอบครัวอยู่กับเรามาเป็น10ปีนะคะคือในเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถึงแม้ว่าท่านจะมีฐานะที่เป็นอยู่ที่ค่อนข้างดีในปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยก็แต่ก็คือยังใช้ชีวิตเหมือนคนปกติคือใช้ชีวิตไม่ฟู่ฟ้าซึ่งเจนนี่เห็นคนในสังคมยุคปัจจุบันเนี่ยจะใช้เงินเกินตัวซึ่งเจนนี่มองว่ามันเกินความจำเป็นเจนนี่ว่าการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างจะติดดินและรู้จักใช้เงินมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ทำให้ตรงกับคำสอนของในหลวงด้วยที่ว่าเรื่องของการใช้เงินอย่างพอเพียงในเรื่องของการใช้ชีวิตก็คือท่านทั้งสองคือเราจะเห็นว่าดูแลซึ่งกันและกันคือมันโอเคในทุกแง่มุมทั้งในเรื่องของการทำงานแล้วก็การดูแลซึ่งกันและกันซึ่งเจนนี่มองว่ามันเป็นอะไรที่มีความสุขแล้วสิ่งที่ทำให้เจนนี่ได้เกิดไอเดียใหม่ๆในการที่จะทำงานอะไรต่างๆเนี่ยเจนนี่ว่าเจนนี่โชคดีที่ได้อยู่ในองค์กรที่มีทีมงานที่ดีนะคะก็คือไอเดียต่างๆที่เจนนี่ได้มาเนี่ยเกิดมาจากการได้คุยกับเพื่อนร่วมงานทำให้มีไอเดียใหม่ๆขึ้นมาทั้งเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้บริหารแล้วก็บางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นด้วยของนิสัยคาแรคเตอร์เจนนี่เป็นคนค่อนข้างจะคุยกับพนักงานหลายระดับ
นะคะก็จะทำให้เจนนี่ได้พี่ๆน้องๆเพื่อนร่วมงานทั้งหลายเนี่ยเวลาเจนนี่เดินไปบางทีเขามีอะไรที่ได้เจอกับลูกค้าหรือว่ามีไอเดียอะไรใหม่ๆเขาก็กล้าจะเปิดใจคุยให้เจนนี่ฟังอันนี้ก็เลยทำให้เป็นสิ่งที่เจนนี่ได้รับไอเดียใหม่ๆมาจากในการทำงานคือสมมุติว่าถ้าเจนนี่ได้มีโอกาสทำงานในร้านอาหารนะคะก็จะเลือกทำตำแหน่งที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้คิดถึงเนาะแต่ว่าเจนนี่จะเลือกทำเป็นตำแหน่งฟู้ดรันเนอร์ก็คือว่าฟู้ดรันเนอร์เนี่ยก็คือจริงๆแล้วเป็นเหมือนกับอยู่เบื้องหลังของการทำงานให้ออกมาฟู้ดรันเนอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่คนไม่ค่อยคิดถึงแต่มันเหมือนจะเปรียบเสมือนเป็นน็อตตัวเล็กๆของเครื่องจักรแต่ถ้าขาดฟู้ดรันเนอร์ไปแล้วเนี่ยอาหารที่ได้ส่งมอบกับลูกค้าเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบนะคะก็คือฟู้ดรันเนอร์เนี่ยก็จะเป็นคนที่คอยดูว่าอาหารเมื่อไหร่ควรจะออกประสานงานระหว่างครัวกับพนักงานเสิร์ฟนะคะหรือว่าอาหารจะออกตอนไหนดูลูกค้าพร้อมหรือยังหรือเวลาเหมาะสมอาหารกินหมดหรือยังคนเนี้ยค่ะจะเป็นคนคอยดูหรือว่าในงานของแบงเควตหรือฟังก์ชันใหญ่ๆเนี่ยฟู้ดรันเนอร์จะเป็นคนดูว่างานไปถึงไหนละต้องทำอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยควรจะประสานงานกับเชฟยังไงหรือว่าจะประสานงานกับทางทีมอะไรถ้าขาดตำแหน่งนี้ไปเนี่ยจะนี่ว่างานก็อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบหรือลูกค้าอาจจะไม่ได้รับความพึงพอใจเท่าที่ควรนะคะชอบท่องเที่ยวค่ะโดยเฉพาะตอนเนี้ยเราอยู่ในธุรกิจของการท่องเที่ยวเจนนี่ก็เลยยิ่งจะชอบสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วที่ชอบที่สุดก็ชอบตอนที่ไปเที่ยวบาร์เซโลนาที่ประเทศสเปนบ้านเมืองเขาแบบมีแบบสถาปัตยกรรมที่มีดีไซน์ที่แบบแตกต่างจากหลายๆที่ท่องเที่ยวเนี่ยนอกจากที่การที่เราจะได้พักผ่อนเราได้ไปเห็นสิ่งสวยงามแล้วเนี่ยมันได้เหมือนเป็นการเปิดโลกทัศน์กับเจนนี่แล้วก็ทำให้เราได้ไปเห็นสิ่งใหม่ๆแล้วบางครั้งเนี่ยการที่เราได้เนื่องจากธุรกิจโรงแรมเนี่ยเป็นธุรกิจที่ต้องเจอกับแขกหลายชนชาติมากๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วการที่จะได้ไปท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสกับผู้คนรู้จักอารยธรรมเขาเนี่ยก็ทำให้เราได้รู้ว่าเขามีชอบอะไรไม่ชอบอะไรมีความต้องการแบบไหนเพื่อที่สุดท้ายเนี่ยมันจะได้นำความคิดต่างๆเนี่ยมาปรับใช้กับการบริการของเราให้ดีขึ้นให้แขกที่มาพักได้มีความสุขมากที่สุดแล้วก็การบางครั้งที่เราได้ไปเห็นอะไรใหม่ๆเนี่ยมันก็ทำให้เราเกิดไอเดียต่างๆนะคะเวลาเราได้ไปพักผ่อนมันก็เหมือนกับเป็นการรีชาร์จร่างกายให้เรากลับมาทำงานได้อย่างมีความสุขเหมือนเริ่มต้นใหม่ตลอดเวลาการที่เจนนี่ได้เห็นความสุขของคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าเขาก็ดูแลเรามานานตั้งแต่เราเกิดจนถึงตอนนี้ก็คืออะไรที่เจนนี่สามารถจะทำให้เขารู้สึกสบายใจได้ก็จะพยายามทำการแบบได้เข้ามาดูแลกิจการมาช่วยเขาทำงานให้น้อยลงก็พยายามอยากจะทำแล้วก็ได้มีเวลาในการพาเขาไปทานข้าวพาเขาไปเที่ยวได้ให้เวลากับเขาเจนนี่ก็สำหรับเจนนี่แค่นี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ามีความสุขสำหรับเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยคืออีก10ปีข้างหน้าเจนนี่วาดฝันว่าถ้าเจนนี่สามารถทำงานได้ดังที่ใจคิดไว้เจนนี่ก็อยากจะให้องค์กรของเจนนี่นะคะทั้งในเครือต่างๆเนี่ยเป็นหนึ่งในใจของพนักงานที่อยากจะเข้ามาทำงานด้วยอยากให้คนแบบเวลาจะมาสมัครงานก็ให้นึกถึงเราเป็นหนับต้นๆในใจของพนักงานแล้วก็เจนนี่อยากให้พนักงานในองค์กรคนในองค์กรเราทำงานอย่างมีความสุขแล้วก็สามารถดูแลครอบครัวได้ดีหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเจนนี่สามารถช่วยเหลือคนในองค์กรเจนนี่ได้อย่างมีความสุขแล้วเนี่ยมีความเชื่อว่าธุรกิจเนี่ยจะไม่สามารถจะอยู่ได้ด้วยเฉพาะตัวเราเจนนี่อยากจะไปช่วยเหลือในชุมชนเพราะเจนนี่มีความรู้สึกว่ามันต้องโตเติบโตไปพร้อมๆกันนี่ก็เป็นเป้าหมายที่อยากคิดว่าในอนาคตอยากจะมีส่วนทำให้กับคนอื่น